เฮลโลสวัสดีครับเดอะต้นฮีโร่ Channel กลับมาแล้ววันนี้เรามายืนกันอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวลาดพร้าวนะไม่ใช่รอเรือนะเนื่องจากฝนตกนะเดอะต้นฮีโร่ Channel ก็เลยต้องพาท่านผู้ชมมาทอยทัวร์กันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไปดูซิว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างเปิดตู้เข้ามาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โซนชั้น4นะเป็นโซนของเล่นนะครับนี่ก็จะมีตุ๊กตานะครับตุ๊กตาอันนี้เป็นแบรนด์ของอะไรนะเบบี้นี่เป็นแบรนด์ของอะไรนะจำไม่ได้น่าจะเป็นแบรนด์ของแพนเค้กนะนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันที่โซนของเล่นชั้น4ว่าวันนี้มีของอะไรอัปเดตกันบ้างโอเคนะครับทางก็คือชั้น4เนี่ยจะมีทางเข้าหน้าทางเข้าก็จะมีตุ๊กตาอยู่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่มาเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ลองเดินดูของเล่นได้นะโอเคตอนนี้เรามาสู่จุดที่เป็นจุดขายของเล่นแล้วเดี๋ยวเราเริ่มไปดูแต่ละจุดกันเลยละกันนะตอนนี้ก็จะมีพวกโต๊ะนี่ๆๆโต๊ะฟุตบอลโต๊ะสนุกนะแล้วก็จะมีของเล่นตัวใหม่ที่เป็นเมกาสนะครับที่เป็นแบบคล้ายๆกับทรานส์ฟอร์เมอร์เวลาโยนออกมาแล้วก็จะคล้ายๆกับบาคูกันน่ะนะครับนี่ๆจะเป็นประมาณนี้นี่นะครับราคานะราคาสนนอยู่ที่895ท่านผู้ชมแต่มันลด 15% นะนี่ลดถึงวันที่2สิงหาเฮ้ยที่นี่ลดนานมากงงเลยงงเลยสิท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนี่ก็จะเป็นพวกนี่เป็นแบรนด์ Caterpillar นะเป็นแบรนด์คล้ายๆรองเท้าของพี่เนี่ยแบรนด์ Caterpillar นี่แบรนด์ Caterpillar นะเขาก็มาทำของเล่นด้วยนะครับนี่จะเป็นพวก Hello Kitty ก็จะมีสกูตเตอร์เฮ้ยนี่ๆๆอันนี้ใครสนใจนะมาซื้อให้ลูกๆหลานๆเล่นได้นะราคาน่าจะไม่แพงนะโอ้ยนี่น่าสนใจมากเลย599เออได้เป็นชุดอาหารแบบนี้ในท่านผู้ชมเออเจ๋ง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 นี่นี่นี่โอเคเดี๋ยวลองไปดูอย่างอื่นต่อนี่ก็มีพวกฮอตวิวที่ลดราคาอยู่ 30% นะครับ2สิงหาผมว่าชุดนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนมันฟินไปอีกแบบนึงอ่ะนี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหท่านผู้ชมไม่ใช่เล่นเล่นแล้วเนี่ย2,000กว่าบาทแน่โอ้ขอโทษทีนะครับกล้องเอียงไปนิดนึงโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูจุดอื่นกันดีกว่าแล้วก็จะมีฮอตวิวพวกโทมัสลดราคานี่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 คือวันนี้เป็นวันที่ฝนตกหนักมากทางเดอะต้นฮีโร่ชาแนลกับพี่เบ๋ก็เลยลองมาหยุดกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก่อนเพื่อจะมารับประทานอาหารแต่ก็ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยก็เลยพยายามจะมาสืบเสาะราคากับทอยทัวร์ตลอนทัวร์ก่อนว่าของเล่นที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมีอะไรบ้างเรามาดูกันที่เลโก้บ้างนี่ก็จะเป็นเลโก้คลาสสิกอันนี้เจ๋งๆมาดูราคาสิราคาไม่มีบอกอยู่ตรงไหนนี่ๆๆท่านผู้ชม 2,600 อุ้ยแพงเลยอ่ะเนี่ยไหนลองมาดูซิมีงานซองมีงานอะไรบ้างไหมนะครับนี่อ๋อมาดูงาน Star War กัน Star War โอ้ที่นี่มีหลายคอลเลคชันนี่มี Darth Maul ด้วยครับ Darth Maul มี Darth Maul Darth Maul นะครับถ้าใครได้ดูใน Han Solo เนี่ยผมไม่ได้สปอยนะแต่บอกเลยว่า End Credit มี Darth Maul นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น A Star War Story ในภาคต่อไปนี่เป็น Han Solo นะใครที่ได้ไปดูเนี่ยจะรู้ว่าประวัติ Han Solo มันตั้งไงจริงๆเขาชื่อ Han อย่างเดียวแล้วก็ชอบลุยเดี่ยวเขาก็เลยใส่เป็น Solo ก็กลายเป็น Han Soloก็จะมาดูบิ๊กเฮดบิ๊กเฮดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮอตไอเทมไม่ได้มีในส่วนของโอ้ยังมีอยู่นี่ท่านผู้ชมนี่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 ครบเซตเลย4ตัวนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูจำได้ไหมที่ผมมาซื้อตัวนี้นะนี่นี่ให้ดูนี่ก็จะเป็น4ตัวอย่างนี้ท่านผู้ชมตอนนี้มีเสียงเครื่องทำความสะอาดอยู่นะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนี่นี่580บาทตอนนี้โปรโมชั่นที่มันซื้อ2แถม1มันหมดไปแล้วนะเดี๋ยวลองมาดูเลโก้ชนิดอื่นสิก็มีเลโก้เทคนิคต้องบอกท่านผู้ชมนี้นะว่าเลโก้เทคนิคที่อยู่ตามประเทศไทยเนี่ยราคาสูงมากนะครับนี่แล้วก็มีเลโก้นี้ผมอยากได้นี้มากเพราะว่ามันเอาไปมิกซ์อะแดปต์ได้เพราะมันให้เห็นไหมให้แว่นตาผมเอาไปเล่นได้นะเดี๋ยวขอดูราคาก่อนสิเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่ยคือสวยอะชอบเลยอะเดี๋ยวขอดูราคาก่อนว่ามันเท่าไหร่ให้มาทายกันโอ1465ไม่มีส่วนลดอะไรเลยต้องใช้ส่วนลดของเครดิตการ์ดหรือว่าแต้มจากเดอะวันการ์ดเท่านั้นนะครับ
อ๋อมีท่านผู้ชมนี่ดูพี่เบ๋บอกมือหน่อยพี่เบ๋นี่นะครับพี่เบ๋รักพี่เบ๋ดูพี่เบ๋นี่นะครับนี่แล้วก็มีพวกนี้ครับไดโนเสาร์นะครับที่เป็น Jurassic World นะครับ Fallen Kingdom นะแล้วก็จะมีตัวนี้นี่เห็นป่ะที่เป็น Owen Grady กับ Boo นะอันนี้สวยอยู่แต่ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่ขอเช็คให้ท่านผู้ชมก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่กล่องหนักพอใช้ได้นะเนี่ยๆๆเดี๋ยวนี้คือมันทำหมอค่อนข้างดีโอ้ย1150สั่ง KFC ไม่ใช่ครับพี่น้องโอเคกล่องเปียกอยู่นิดนึงนะน่าจะเป็นเพราะฝนนี่แล้วก็มีเซต Star Wars เดี๋ยวอย่างงี้ครับท่านผู้ชมพี่เองเนี่ยเคยคุยกับพี่เบบี้ไว้แล้วว่าพี่จะขอซื้อเซต Star Wars ที่เป็นแบบ Lego จีนนะเพื่อจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนนี่ๆพี่เบ๋ชอบนี้มากนี่พี่เบ๋ชอบนี้มากเดี๋ยวพี่จะซื้อให้พี่เบ๋นี่นะครับแต่ที่เมืองนอกเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ตึกแฟตไอรอนเนี่ยมันขายแค่2,300เองที่6,400 3เท่านะท่านผู้ชมแทบร้องเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูซิว่ามีอันนี้ไหมแอนแมนอุ้ยมีนี่มีแอนแมนไหนเป็นชุดอ๋อเป็นชุดคอลเลคชันใครที่ยังไม่ได้ดูนะพี่จะไม่สปอยละกันนี่มีเสียงเด็กน้อยด้วยนะคือเป็นฉากนึงที่อยู่ในแอนแมนที่จุดลองไปดูกันก่อนละกันในหนังพี่จะไม่สปอยนะตัวละครก็จะมีตัวหลัก3ตัวนะนะลองไปดูกันก่อนละกันแล้วก็ยังมีแบ็คแพนเธอร์อยู่ครบทุกชุดเลยนะครับโอเคนี่คือเซตเลโก้เนาะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเลโก้แบบที่เป็นเลโก้จีนดูบ้างอันนี้ก็จะเป็นเลโก้คล้ายๆแบบเป็นเลโก้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศน่าจะเป็นต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ผลิตเลโก้จริงๆนะจะเป็นคล้ายๆเพลย์โมบิกก็คือเป็นเหมือนกราฟิกตัวใหญ่ๆนี่จะหยิบให้ดูนี่จะเป็นประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่เพลย์โมบิกจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองเดินไปดูอย่างอื่นกันแล้วก็จะมีพวกเลโก้แฟนนะครับเดี๋ยวมีตู้กาชาปองด้วยมาอัปเดตซิว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับตู้กาชาปองนะครับก็ยังมีของเดิมๆอยู่ในดูข้างนี้สิก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับมีมิเนี่ยนนี่จริงๆพี่จะซื้อตัวเนี้ยพี่พีออเดอร์จากเพื่อนไปแล้วพี่เบลว่ามันไม่สวยแต่จริงๆรายละเอียดก็ไม่สวยนะลองดูได้เห็นไหมให้ดูใกล้ๆเห็นไหมสีมันทำมาไม่เนียนเลยเนาะโอเคส่วนใหญ่ราคาก็จะอยู่เลทประมาณ100-150นะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลองมาเดินดูอย่างอื่นกันซิว่านี่มีของอะไรเซลบ้างเดี๋ยวเราพุ่งตัวไปที่โซนมาเวลรีเจนกันก่อนละกันเนาะแล้วก็ค่อยไปเดินเก็บอย่างอื่นต่อนะครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ท่านผู้ชมมีเซนไตกับมาร์คไรเดอร์มีคนเคยถามว่ามีมาร์คสไลเดอร์อะไรบ้างนี่ให้ดูนี่นะครับน่าจะเป็นงานบันไดนะน่าจะไม่ใช่ฟิกัวอ๋อนี่เป็นบันไดคอลเลคชันนั้นอะนะครับ440แล้วก็มีงานเซนไตนะครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวลองเดินไปดูงานคอลเลคชันมาเวลรีเจนก่อนเนาะเนี่ยก็จะมีแค่นี้เนี่ยพวกอ๋อนี่ลด 15% นะเห็นไหมครับยังสามารถใช้แต้มจากสิทธิ์ต่างๆได้นะเดี๋ยวพี่จะพามาดูกันพาว่ามีอะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยวขออัปเดตตัวคอลเลคชันนี้ก่อนตอนนี้มาเวลที่เป็นงานเบสิกมีอะไรบ้างท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูกันนะมีเดอะฮักนะครับแล้วก็มีกัปตันอเมริกาเวฟ2น่าจะหมดแล้วนะขอดูอ๋อเวฟ2ยังเหลือกามอล่านะไม่แน่ใจว่ามีตัวอื่นอีกไหมมีไอรอนแมนสตาร์ลอร์ดไอรอนแมนกัปตันอเมริกาหุ้ยกล่องเมื่อกี้ขาดแย่มากเลยใครแกะก็ไม่รู้นะครับน่าจะไม่มีวอร์แมชชีนแล้วครับน่าจะหมดนะครับแล้วก็จะมีงานมาร์คนะครับตัวนี้จะเป็นเดอะวอล์ฟนะแล้วก็จะทอเดี๋ยวลองดูซิมีตัวอะไรบ้างมีแอนด์แมนกับสไปเดอร์แมนด้วยน่ารักปะนี่งานมาร์คก็คืองานที่กดออกมาเป็น3หน้านะครับมีท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าอยากให้พี่ต้นรีวิวแต่ประเด็นคือราคามันค่อนข้างสูงมันน่าจะ495นี่แต่ประเด็นคือตอนนี้มันลด 30% นะครับนี่อันนี้ลดถึง31สิงหานะโอเคเดี๋ยวพี่ต้นเก็บของก่อนมันมีของร่วงนี่โอเคเดี๋ยวเราลองเดินไปดูจุดอื่นของ Marvel Regen ดูบ้างนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอยากให้ทุกคนอัปเดตก่อนตอนนี้ Marvel Regen มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยตอนนี้ Collection Marikit ลดเหลือ836โอ้มีเดอะวาร์ปลด800นะท่านผู้ชมนี่ไงนี่เดี๋ยวลองดูซิมีแดร็กไหมคือตอนนี้พี่กำลังตามหาแดร็กอยู่มีแต่เดอะวาร์ปนะท่านผู้ชมครับใคร
ครสนใจลองมาดูได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะเดี๋ยวต้นฮีโร่พามาสำรวจท้องตลาดก่อนแล้วก็มีคอลเลกชันที่เป็น Netflix ลดจาก1495เหลือ1096ท่านผู้ชมนะครับลองมาดูกันแล้วก็มีโลกิเต็มเลยต้องบอกว่าพี่มหาโคตรโลกิโอ้โหโลกิประมาณ5กล่องครับแล้วก็มีอิเล็กต้าแล้วก็มีเจสสิก้าโจนแล้วก็เดอะวอลฟ์นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนไม่มีอะไรที่อยากได้เลยหมดแล้วมีแค่นี้แล้วก็มีมิสเตอร์แฟนตาซีนะครับน่าจะไม่ได้ลดราคานะครับแล้วก็ยังมีพวกคอนทอแล้วก็ตัวพวกนี้นี่เดี๋ยวพี่จะเอาตัวนี้ไปรีวิวนะครับนี่เป็นคอลเลกชันของ Wolverine จะไปยืนคู่กับตัว Deadpool ราคา 2,895 นะคิดว่าน่าจะลดราคาอยู่เดี๋ยวเดอะต้นฮีโร่จะไปรีวิวให้ท่านผู้ชมฟังนะนะครับที่นี่ยังไม่มีตัว Wolverine ที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคในข้างนู้นมี Star War มั้ยนี่ครั้งนี้แล้วพี่มาทำชาเลนจ์อันนี้จำได้ไหมนะครับที่ขอยืมตังค์พี่เบ๋ไป80บาทนี่ถุงมือธานอสมีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอดูราคาก่อนว่าเหลือเท่าไหร่นะครับถุงมือธานอสนะครับตัวนี้น่าจะราคา 5,750 เท่ากันเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้จำได้ไหมที่เดอะมอลล์บางแคมัน 2,135 ที่นี่จะเท่าไหร่ลองมาดูกันนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้คือผมเห็นรีวิวจากฝรั่งต่างประเทศนะครับช่องนึงในต่างประเทศเนี่ยคือมันเล่นยากมากแล้วก็แบบมันชอบหลุดตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันซิว่าต่างกันที่เดอะมอลล์บางแคไหมโอ้ต่างกันมากท่านผู้ชมที่นี่ 3,350 โอ้ my god คือถ้าซื้อจริงๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะไปลองดูเดอะมอลล์บางแคก่อนนะครับก็จะมีเสียงนะแล้วก็ตัวนี้จะใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าตัวปกติเลยพี่หยิบให้ดูนี่ๆตัวนี้นะเนี่ยใหญ่กว่าแบบประมาณเท่านึงอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูอย่างอื่นกันนะวันนี้ผมจะไม่ได้เปิดกล้องหน้านะอันนี้ก็จะเป็นพวกงานพวกฮอลที่เป็นพวกสัตว์นะครับนี่ก็จะเป็นพวกปืนเนิร์ฟมีใครสนใจก็ลองมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวได้นะเผื่อแวะไปผ่านมานี่ก็ยังลด 30% อยู่นะครับนี่ๆถึงวันที่เท่าไหร่นี่โอ้ยนี่ลดถึง30กันยา2เดือนท่านผู้ชมลองมาดูกันได้ไหนลองอัปเดตซิมีอะไรบ้างก็จะมีพวกกระสุนแล้วก็ปืนบางอย่างไม่ได้ลดราคานี่มีชุดที่เป็นชุดแบบชุดแจ็คเก็ตสกักแล้วก็มีปืนคอลเลกชันนี้เฮ้ยนี่สวยจังนะครับนี่ปืนที่พี่อยากได้คืออันนี้นี่โอเคเดี๋ยวลองมาดูจุดอื่นบ้างนี่ก็มีพวก Marvel Hasbro ที่เป็นคอลเลกชันเก่าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานเบสิกส์ครับนี่นะครับยังไม่มีอะไรอัปเดตเลยของน้อยมากนะครับเดี๋ยวลองมาดู Star Wars กันเพราะมีท่านผู้ชมบอกว่าพี่ฉายดูให้ดู Star Wars หน่อย Star Wars ก็จะมีพวกเนี่ยครับงานเบสิกส์ที่เป็น Titan Hero เหมือนกันแล้วก็คอลเลกชันนี้จะเหลือไม่กี่ตัวเองนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเหลือแค่ Solo นะครับแล้วก็จะมีนี่ BB-8กับ R2D2 นี่มาใหม่ครับคอลเลกชันนี้มาใหม่นะครับเป็น 3.75 อินนะครับเป็นคอลเลกชันที่เป็นเคนเนอร์นะครับเดี๋ยวลองดูซิมีอัปเดตบ้างไหมถ้ามีสโนคนี่ถือว่าฟินมากนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูกันซิมีอะไร Storm Trooper มีนี้มีจินเออร์โซนะครับ Storm Trooper ไม่มีสโนคนะแล้วก็จะมีงานพวกที่เป็นงานพวก Mighty Max นะครับก็จะเป็นคอลเลกชันฮันโซโลตัวใหม่นี่แรนโดเท่มากนะฮามากนี่มาดูกันแล้วก็จะมีพวกดาบเดี๋ยวพี่ลองเป็น Star Wars ก่อนนี่เป็นไคโลเลนจริงนะครับก็สวยอยู่นะแต่ราคา695ถ้าลด30ถ้าลด 30% ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก400บาทนะครับนี่แล้วก็จะมีคอลเลกชันนี้ที่ดาบมันเปลี่ยนได้นะท่านผู้ชมน่าสนใจนะเปลี่ยนได้เป็น4คาแรคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับ 30% นะลดถึงวันที่30กันยา2เดือนเนี่ยดูซิว่ามีอะไรอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูบ้างก็จะมีบับเบิ้ลบีนะที่เป็นงาน One Step นี่ก็จะเป็นประมาณนี้กด1ทีก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะมีพวก Optimus Prime อ๋อนี่มาดูตัวนี้ครับตัวนี้นี่ก็จะมีเมกาทรอนแล้วก็ฮาวนะ
ัวนี้ไม่แน่ใจว่าหมวกมันลดไหมหมวกบางที่ยังลดอยู่นะพวกโรบินสันฟิวเจอร์พาร์คเลยนะน่าจะลดที่นี่ก็น่าจะลดเหมือนกันแล้วมาดูฝั่งนี้ที่เป็นงานคอมิกนะครับแล้วก็จะมีงานซองนะซองนี้จะอยู่ที่125นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันลดราคานะเวลาเขาดูเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยท่านผู้ชมตรงเนี้ยมันจะมีใสๆเดี๋ยวพี่ต้นหาจุดที่มันเป็นใสๆให้ดูก่อนมันจะมีแบบเป็นใสๆแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้เลยเนี่ยมันจะอยู่ซองมันจะบังอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะคำเราก็ต้องลองใช้รูปพรรณสันฐานดูก่อนโอเคเดี๋ยวเราลองเดินไปดูจุดอื่นมั่งลองมาดูพวกโทมิทาคาระหน่อยนี่แล้วก็มีชุดนี้นี่ไม่แน่ใจว่าลดหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปถามเขาอีกทีนึงนะครับเป็นเดดพูลแล้วก็นี่มีคนบอกว่าให้รีวิวพี่จะซื้อคอนก่อนนะยังไม่ซื้อโล่มันประมาณโอ้ตอนนี้มันลดเหลือ 6,000 จากแต่ก่อนมัน 8,999 สวยอยู่นะครับโอเคนี่ก็จะมีงานพวกนี้ครับท่านผู้ชมนี่งานนี้จะเป็นโทมิทาคาระนะขอถ่ายตัวเองหน่อยนี่นะครับโอเคแล้วก็จะมาดูงานรถเหล็กมาจาเรตนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวคอลเลกชันนี้ให้ดูนะคอลเลกชันที่เป็นพวกรถแท็กซี่นะครับตอนนี้มันน่าจะยังไม่มี Jurassic World โอเคนี่เป็นพวก Hot Wheels นะครับท่านผู้ชมก็จะมีคอลเลกชันที่เป็นแบบ Hot Wheels รุ่นแบบ Vintage นะเดี๋ยวดูราคาซิว่าเท่าไหร่395ถ้ามันลด 15% นะจากราคาเคาน์เตอร์นะครับแล้วแต่รุ่นนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมาก็ลองถามพี่ๆพนักงานได้ตอนนี้มันลดถึงวันที่31กรกฎาคมนะแต่ละป้ายเคาน์เตอร์ไม่เหมือนกันนะพี่ครับถามนะครับไอ้พวกคอลเลกชันเนี้ยมันเป็น Jurassic World ยังไม่มาใช่ป่ะยังไม่มาคอลเลกชัน Jurassic World ยังไม่มานะนี่ครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอื่นบ้างมีอะไรให้ติดตามบ้างมาดูกันพากันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ล่าสุดกันพาก็จะมีพวกวันพีชนะครับเดี๋ยวเช็คราคาให้น้องๆกับท่านผู้ชมก่อนประมาณ960ตัวนี้ไม่มีรายการให้ร่วมนะพวกกันพาคอลเลคชันต่างๆแล้วก็จะมีงานโดเรมอนนะครับแล้วก็นี่ครับพวกดราก้อนบอลที่มีน้องๆกับท่านผู้ชมบอกว่าอยากดูเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะเอาแค่ตัว2ตัวนี่ตัวนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ไซย่าร่าง4ซุนโกคุนนะครับที่ฟิวชั่นกันระหว่างตัวเบจิต้านะครับถ้าผมอ่านชื่อตัวละครผิดต้องขอโทษอุ้ยตัวนี้ฟินมากใหญ่มากนะใหญ่จริงๆโอ้แล้วก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็มีเรือนี่หยิบเรือให้ดูเพลินว่าเมเนเจอร์พี่เขาชอบเรือนี่สวยจริงนี่ 2,280 นะครับนี่จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวยสวยใช้ได้เลยนะครับคุ้มค่านะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูอุลตร้าแมนกันก่อนดีกว่าก่อนจะปิดรายการมีอุลตร้าแมนตรงไหนบ้างนี่มาให้ดูBB8กล่องใหญ่มากท่านผู้ชมนี่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นไลฟ์ไซส์หรือเปล่าราคาอยู่ที่ 8,400 นะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ Star Wars ก็จะมีลายใหม่เพิ่มขึ้นเช่นโยดานี่แล้วก็มี General Grievous นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่ลองพาไปดูอุลตร้าแมนก่อนนะว่าอุลตร้าแมนมีอะไรบ้างนะครับนี่ฮึบเดี๋ยวเก็บให้เขาก่อนนี่แล้วก็จะมีพวกยาน Star Wars ต่างนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูตัวอื่นนี่งานการ์ดมีน้องๆหลายท่านบอกว่าอยากดูงานการ์ดนี่ครับงานการ์ดก็จะประมาณ135พี่ก็ไม่รู้จักนะตอนนี้งานการ์ดน่าจะไม่มีลดราคานะครับโอเคมาดูอุลตร้าแมนกันนี่อุลตร้าแมนนะครับที่นี่น่าจะไม่ได้แถมผ้าคลุมนะไม่มีโปรโมชั่นแถมผ้าคลุมนะครับก็จะมีตัว1ตัว2ตัว3เฮ้ยเกือบครบเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมาให้ดูแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์แปลงร่างนะครับของอุลตร้าแมนเซโร่อุลตร้าแมนอะไรต่างๆแล้วก็จะมีเป็นคอลเลกชันของสัตว์ประหลาดนะแล้วก็จะมีสัตว์ประหลาดที่อยู่ในตู้นะครับโอเคน่าจะอิ่มหนำสำราญแล้วเพราะว่าจุดอื่นน่าจะเป็นจุดของผู้หญิงละโอเคสำหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมต้องขออนุญาตล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวตอนนี้มีโปรโมชั่นบางจุดลด
ถึงเดือนกันยานะครับแล้วก็บางจุดนะครับลดถึงเดือนกรกฎาคมสิ้นเดือนนะนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่3นะใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับชั้น4นะครับของเซ็นทรัลลาดพร้าวสำหรับวันนี้เดอะต้นฮีโร่ Channel ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะหากใครรักคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย